อย่าอิจฉาถ้าเห็นใครติดหรูเอ็มบุษราคำเตือนสติเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะมีคำคมหรือข้อความเตือนใจแบบเด็ดๆมาโพสต์เพื่อให้แฟนๆได้อ่านและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเอ็มบุษราคำลูกสาวของตลกชื่อดังหม่ำจกมกที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นที่เตือนสติของใครหลายคนซึ่งมีข้อความว่าอย่าเที่ยวไปสอนใครๆว่าควรมีความสุขแบบไหนห้ามหรูต้องติดดินต้องนู่นนี่นั่นเราทุกคนเลือกที่จะมีความสุขตามกำลังทรัพย์ได้ไม่ใช่ไปเหน็บเขาว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยก็นั่นมันคือความสุขที่เงินในกระเป๋าเงินเขาเราไม่ไหวก็ไม่ต้องไปฝืนไปอิจฉาเขาแค่นั้นเองงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและขอแชร์ข้อความที่สาวเอ็มโพสต์ไปแชร์และปรับใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างมากมายล่าสุดทางสาวเอ็มบุษราคำได้โพสต์ร่ายยาวเผยเป้าหมายในชีวิตในปี2013ซึ่งได้ลิสต์ไว้เป็นข้อๆกว่า26ข้อเลยทีเดียวและได้ทำเอาอึ้งกับคอมเมนต์แฟนคลับคนหนึ่งโพสต์ในอินสตาแกรมของเธอบอกว่าวันนี้ดีใจมากเลยค่ะเจอพี่เอ็มตัวจริงพี่เอ็มสวยมากน่ารักมากเป็นกันเองที่สุดรักครอบครัวพี่เอ็มมากๆนะคะอยากเจอตัวจริงวันนี้ได้เจอสักทีรักนะคะจากใจ FC ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเล่าความในใจในมุมของเราบ้างอยากให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นแต่กลับไม่ได้ผลเพราะพ่อไม่เข้าใจเหมือนเดิมจากนั้นหม่ำจกมกเล่าช่วงเวลาที่เคยหนักใจเรื่องลูกสาวมากๆเครียดมากจนนอนไม่หลับเป็นช่วงที่เอ็มกลับมาจากเรียนเมืองนอกเอ็มเล่าต่อว่าตอนกลับมาจากเมืองนอกเหลิงมากรู้สึกเหลิงว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากใช้ชีวิตในกลุ่มแบบนั้นบ้างเราออกเที่ยวทุกวันกลับบ้านเช้านอนตื่นอีกทีก็เที่ยงเราพยายามเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตอนนั้นรูดใช้ซื้อของแบบไม่คิดไม่มีเงินก็รูดกดเงินสดออกมาตอนนั้นทำงานโรงลาบเป็นร้านอาหารของพ่อวันไหนบอกเพื่อนว่าไม่ไปวันนี้ไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อเลยเขาจะพูดว่าลูกหม่ำไม่มีเงินได้ไงมาเหอะมาเหอะชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้